สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมออกัสชาแนลวันนี้ผมมีหนังเกาหลีมาสปอยหนังมีชื่อเรื่องว่า All Diary จะเป็นยังไงเมื่อตัวพระเอกนั้นต้องการรวบรวมแก๊งภายในโรงเรียนให้เป็นหนึ่งเดียวนี่คือหนังเกาหลีที่แอคชั่นดราม่าการเดินเรื่องนั้นดีสุดๆไปเลยนะครับเรามาดูชีวิตของเราวัยรุ่นเลือดร้อนบวกกันดีกว่านะครับแถมหนังเรื่องนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับข่าวซีโร่ฝั่งญี่ปุ่นด้วยเพราะถ้าพระเอกนั้นอยากได้การยอมรับทุกระดับชั้นพระเอกนั้นต้องต่อยกับทุกระดับชั้นเพื่อขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดแน่นอนว่ามันต้องไม่ง่ายแน่ๆครับเพราะพระเอกนั้นจะต้องเจอกับคนที่เก่งอีกหลายกลุ่มหลายแก๊งเลยครับใครที่อยากมีเสียงภาคร่วมกับแอดออกัสคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะนำเสียงภาคของคนดูมาตัดต่อใส่คลิปร่วมกันขอให้ทุกคนช่วยส่งเสียงนั้นไปที่เพจ Facebook ใต้คลิปนี้เรื่องราวจะตื่นเต้นร้าวใจขนาดไหนนั้นมารับชมรับฟังผมสปอยกันเลยดีกว่าครับก่อนรับฟังขอคนละ1ไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับเริ่มต้นเรื่องมาตัวหนังเปิดไปที่วัดหนองปลาไหลข้างบ้านยายติ๋มมีหลวงพ่อทรงยังแบสแซดยังบ่อยได้เลี้ยงเด็กกำพร้า3คนเอาไว้เด็กวัด3คนนี้มีเพศอยู่หนึ่งในนั้นครับเพื่อนมีชื่อว่าไอ้เปียกแล้วก็ไอ้แว่นรวมกับเพศด้วยก็อยู่ด้วยกันครบ3คนเป็นเด็กวัดที่ไม่เคยเรียนหนังสือเลยสักครั้งแต่เพศนั้นแอบเล่าให้เพื่อนทั้งสองฟังเอาไว้ว่าเขาได้ยินหลวงพ่อใส่ฮัลโหลติดต่อไปหาโรงเรียนแห่งหนึ่งหลวงพ่อขอร้องให้ทางโรงเรียนรับเด็กวัด3คนไปเรียนด้วยหลวงพ่อเองก็ไม่มีเงินครับแต่หลวงพ่ออยากให้เด็กๆนั้นได้เรียนหนังสือหนังหาเพกทั้งเศร้าและดีใจในคราวเดียวกันเพราะเขาจินตนาการว่าจะได้เล่นดนตรีกับเพื่อนๆตั้งชื่อวงดนตรีสุดเท่วงนโมตัสสะหลวงพ่อพาขับรถยกล้อหลังจากเข้าเรียนจริงๆความจริงมันไม่ได้สวยหรูเลยนะครับเด็กนักเรียนที่นี่ไปนักเลงกันโคตรเยอะเลยพวกเด็กไปหนึ่งเดินเข้ามาหาเรื่องพวกพระเอกสม่ำเสมอมันมาแซวครับว่าเด็กวัดเพิ่งหัดเข้าเมืองอย่างมึงอะเข้าเมืองมาได้ยังไงพระเอกเป็นเด็กใหม่ที่ไม่กลัวใครซะด้วยแถมตัวพระเอกนั้นก็เพิ่งจะเข้ามาไปหนึ่งเหมือนกันเขาถามพวกมันกลับไปว่ามีอะไรหรือเปล่ากูเป็นเด็กวัดแล้วมึงจะทำไมวะสงสัยจะต่อยกันตั้งแต่ต้นเรื่องตอนนี้เลยนะครับเด็กปีหนึ่งบอกว่าเลิกเรียนเจอกันในเด็กวัดปีหนึ่งมีทั้งหมด4ห้องบอกเลยพระเอกเหนื่อยแน่ๆถ้าสู้ทั้ง4ห้องจู่ๆมีเด็กใหม่ตะโกนบอยทุกคนนั้นอย่ามีเรื่องกันเด็กใหม่ขาโหดคนนี้มีชื่อว่าไอจุนมันเป็นราชาและคุมปีหนึ่งอยู่ครับเขาว่ากันว่าไอจุนนั้นมันต่อยกับปี2และก็ปี3ได้ด้วยมันบอกให้พระเอกนั้นแยกย้ายกันไปเรียนซะเพิ่งเปิดเทอมวันแรกเด็กวัดอย่างพวกแกอย่าเพิ่งมีเรื่องในวันแรกของการเข้าเรียนเลยไอจุนนะมันกำลังหันหลังหนีแต่ว่าพระเอกนั้นกลับยืนมองหน้ามันเอาเรื่องสุดๆพระเอกไม่กลัวไอจุนและอยากจะสู้กับมันในวันนี้ไอจุนก็งงสิครับที่พระเอกนั้นไม่ยอมกลัวมันแสดงว่าไอ้เด็กใหม่คนนี้มันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเจอหน้ากันครั้งแรกก็จะใส่กันแล้วนะครับเพื่อนๆจึงถามพระเอกว่าจะเอายังไงกันดีพวกมันนะชวนให้พระเอกนั้นไปเก็บปีหนึ่งทุกระดับชั้นถ้าเก็บปีหนึ่งทั้ง4ห้องได้แล้วก็รับรองลูกน้องพระเอกต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆพระเอกก็ตกลงสิครับจะทำให้ปีหนึ่งทั้ง4ห้องนั้นยอมรับในตัวเขาเขาจึงรีบเดินนำไปไล่ต่อยทีละห้องพระเอกเปิดมาห้องแรกแล้วถามว่าใครที่เก่งที่สุดในห้องหนึ่งมึงลุกขึ้นมาใครคุมห้องหนึ่งลุกขึ้นมาสู้กับฉันเดี๋ยวนี้แต่มีข้อตกลงนะว่าถ้าพวกแกแพ้ฉันทั้งหมดพวกห้องหนึ่งทั้งหมดนั้นจะต้องติดตามและเป็นลูกน้องของพระเอกครับพระเอกกระโดดไปหัวหน้าห้องปีหนึ่งไปชากไปอย่างรวดเร็วและบอกให้ทุกคนในห้องเข้าใจพร้อมเพียงกันว่าต่อไปนี้ห้องหนึ่งต้องติดตามและเป็นลูกน้องของฉันบังเอิญไอจุนมันอยู่ห้องหนึ่งไงครับมันบอกว่าพระเอกนั้นหลงตัวเองเกินไปหรือเปล่าวะเพราะว่ามันน่ะคือผู้นำห้องหนึ่งคนเดียวเท่านั้นพระเอกจึงท้ามันสู้ครับว่ามึงก็ลุกขึ้นมาสิวะพระเอกอยากได้ไอจุนมาเป็นลูกน้องเหลือเกินเพราะมันปากดีสุดๆทั้งสองน่ะลุกขึ้นไปดวลหมัดกันต่อยกันด้วยเชิงมวยที่สูสีกันมากๆบอกเลยหนังเรื่องนี้ต่อยกันในรั้วโรงเรียนไม่พอต่อยกันข้างนอกก็โคตรมันเหมือนกันพระเอกรู้ว่าไอจุนน่ะเก่งจริงครับเขาจึงท้าให้มันนั้นต่อยกันแบบตัวต่อตัวปิดห้องเรียนต่อยกันไปเลยไอจุนสั่งให้เพื่อนๆนั้นออกจากห้องไปทั้งหมดเดี๋ยวนี้ทั้งสองทำข้อตกลงกันว่าจะปิดห้องเรียนต่อยกันโดยไม่ให้มีใครนั้นรู้ผลและแพ้ชนะทั้งสองปิดห้องต่อยกันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับคนภายนอกก็อยากรู้อยากเห็นว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะกันแน่
เสียงต่อยกันด้านในมันดุเดือดตุบตับตุบตับเอามากๆมีเด็กไปหนึ่งพากันพูดพากันคุยว่าไม่รู้ว่าพระเอกหรือว่าไอ้จุนคนนั้นคือนักเรียนในความมืดนักเรียนในตำนานนักเรียนในความมืดคนนั้นเขาลือกันว่าต่อยมวยเก่งมากๆมีผู้หญิงเคยถูกมาเฟียมาหาเรื่องในค่ำคืนหนึ่งแต่ก็ได้นักเรียนในความมืดคนนั้นเข้าไปช่วยผู้หญิงคนนั้นเอาไว้จนปลอดภัยพวกเด็กไปหนึ่งมั่นใจเลยครับว่ายังไงก็ต้องเป็นพระเอกแน่ๆบางคนก็บอกว่าไอ้จุนคือนักเรียนในความมืดตัวจริงสรุปแล้วหลายคนชี้เป้าไปที่พระเอกครับเพราะว่าพระเอกนั้นเป็นคนที่เก่งที่สุดหลังจากที่ไอ้จุนเดินออกมาจากห้องเรียนเป็นคนแรกพระเอกก็ออกมาพร้อมกันสรุปผลการต่อสู้ในครั้งนี้เสมอกันทั้งคู่ครับไม่มีใครแพ้แล้วก็ชนะเพราะว่าทั้งคู่เก่งด้วยกันทั้งคู่ครับไอ้จุนมันจริงท้าครับว่าถ้าใครรวมแก๊งรวมคนได้มากกว่าคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะถ้าใครนั้นได้รับการยอมรับจากห้องอื่นมากกว่าคนนั้นจะได้คุมปีหนึ่งไปโดยไม่มีคำครหาพระเอกกับไอ้จุนก็รับคำท้าตอบตกลงด้วยกันทั้งคู่ครับพระเอกเดินเข้าไปหาเรื่องปีหนึ่งห้องสองเขาถามว่าใครเก่งที่สุดในห้องสองมึงลุกขึ้นมาได้เลยนะไอ้ทิศแต่ถ้าห้องสองแพ้ต้องมาเป็นลูกน้องของเขานะครับพระเอกไล่ไปไล่ทีมห้องสองเดินหน้าสู้กันอย่างเมามันเขาต้องการให้ห้องสองยอมรับในตัวเขาโดยเร็วไวจะต้องรวมแก๊งให้ได้เยอะมากๆเพื่อจะออกไปสู้กับไอ้จุนสรุปห้องสองยอมเดินตามพระเอกทั้งหมดห้องแล้วครับไอ้จุนมันก็บุกไปที่ปีหนึ่งห้องสามมันถามว่าห้องสามนั้นใครเก่งที่สุดเดินออกมาสู้ได้เลยถ้าห้องสามแพ้ก็ต้องเดินตามเป็นลูกน้องของไอ้จุนเหมือนกันพวกห้องสามเอาเก้าอี้ปาเปิดใส่ไอ้จุนไปเลยครับแต่ก็โดยไอ้จุนนั้นกระโดดเตะปิดฉากแบบม้วนเดียวจบสรุปตอนนี้ไอ้จุนคุมห้อง1แล้วก็ห้อง3ส่วนตัวพระเอกนั้นคุมห้อง2แล้วก็ห้อง4ไปแล้วเหล่าคุณครูกำลังสนุกกับการต่อสู้ในครั้งนี้ครูบอกว่านักเรียนของเรากำลังต่อสู้กันอย่างเมามันใครเก่งสุดในปีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าปี1ใครจะเป็นราชาครูบางคนเดิมพันครับว่าพระเอกนั้นต้องเป็นที่1เพราะครูเชื่อว่าพระเอกนั้นคือนักเรียนในความมืดเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาพระเอกเริ่มห้าวแล้วครับเลื่อนขั้นปีนเกลียวขึ้นไปหาเรื่องพวกปี2ปี2ห้องหนึ่งใครเก่งที่สุดลุกขึ้นมาสู้ด้วยกันหน่อยสิรุ่นพี่ถ้าพวกรุ่นพี่ปี2แพ้ผมต้องมาเป็นลูกน้องของผมนะพระเอกเตะปี2ไปตั้งห้องเลยครับแค่แป๊บเดียวก็เอาปี2มาเป็นลูกน้องได้แล้วไม่มีใครกล้าสู้กับพระเอกเลยสักคนเดียวนะมีแต่คนยอมรับและจะติดตามพระเอกกันทั้งหมดทั้งพระเอกและไอ้จุนเก็บปี2ด้วยกันทั้งหมด4ห้องเป็นเด็กปี1ที่ไม่แพ้ปี2กันเลยสักคนเดียวครับสรุปตอนนี้ไอ้จุนกับพระเอกแบ่งพวกกันไปคนอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งหลังจากนี้ความเดือดมันจะเพิ่มพูนมากขึ้นเลยนะครับพอทั้งสองนั้นไม่ยอมกันละกันและไม่ชอบหน้ากันเลยแม้สักนิดเดียวความห้าวของไอ้จุนคือปีนรุ่นพี่ไปเจอกับพวกปี3นี่คือไอ้ยักษ์ปี3ขาโหดที่ไอ้จุนนั้นต้องเจอเป็นคนแรกมันเป็นลูกน้องของมาเฟียทุกคนกลัวมันหมดเลยครับไอ้จุนจึงมีอาการครับไม่กล้ายุ่งกับไอ้ยักษ์และไม่อยากสู้มันจึงยอมให้ไอ้ยักษ์ต่อยเป็นฝ่ายเดียวเพราะไม่อยากมีเรื่องกับพวกมาเฟียด้านนอกเพราะถ้าไอ้ยักษ์ไปฟ้องมาเฟียด้านนอกรับรองโรงเรียนแห่งนี้อยู่ไม่ได้แน่ๆก็เรียบร้อยสิครับปีนเกียวรุ่นพี่ก็จบง่ายแบบนี้แหละครับเพราะไอ้ยักษ์นั้นเป็นเบอร์2คุมโรงเรียนแห่งนี้เสียด้วยพระเอกก็ไม่น้อยหน้าเลยครับไล่เก็บพวกปี3ไปทั้งหมด3ห้องจู่ๆเพื่อนก็วิ่งมาบอกให้พระเอกไปดูอะไรหน่อยไอ้จุนคู่แข่งของเราแพ้ให้กับไอ้ยักษ์ปี3พระเอกจะยกพวกไปดูพวกปี3ชั้นบนครับเขาเห็นว่าไอ้ยักษ์กำลังเล่นงานไอ้จุนอยู่และดูเหมือนว่าไอ้จุนนั้นมันไม่ยอมสู้กับไอ้ยักษ์เลยสักนิดพระเอกจึงเข้ามาโจมตีใส่ไอ้ยักษ์แบบทีเดียวจอดไอ้จุนตกใจเลยนะครับที่พระเอกนั้นไม่กลัวอะไรไอ้ยักษ์พระเอกบอกตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเขาคุมทุกระดับชั้นปี1 2 3แล้วก็ต้องเดินตามพระเอกทั้งหมดและเป็นครั้งแรกที่ไอ้จุนนั้นมันไม่ยอมเถียงกับพระเอกครับมันเลือกที่จะขอบคุณพระเอกที่ช่วยเขาจากไอ้ยักษ์ได้ไอ้จุนมันไม่เคยมีเพื่อนครับมันจึงซึ้งใจที่มีคนช่วยมันแบบนี้แถมยังกล้ามีเรื่องกับลูกน้องมาเฟียอีกด้วยพระเอกตกใจเลยครับที่ไอ้จุนนั้นขอบคุณในตัวเขาไปก่อนพระเอกจึงถามไอ้จุนออกไปว่านายจะเดินตามฉันหรือไม่สรุปตัวไอ้จุนนั้นพยักหน้าจะยอมเดินตามพระเอกแล้วนะครับและมันก็จะยอมลีท้ายพระเอกเป็นผู้นำของโรงเรียนแห่งนี้พระเอกจึงมีสิทธิ์ขึ้นไปอยู่บนชั้นดาดฟ้าสูงสุดคนเก่งเท่านั้นครับถึงจะมาอยู่จุดบนนี้ได้พระเอกจึงไปถามไอ้จุนครับว่าทำไมนายถึงยอมเดินตามเขาไอ้จุนนะบอกว่ากว่าจะมาอยู่จุดสูงสุดนะมันยากเอามากบ้างและตัวเขาก็ไม่อยากมีเรื่องกับพวกมาเฟียปี3สักเท่าไหร่พระเอกก็บอกเลยครับว่าเขาไม่เคยกลัวมาเฟียเขาจึงกล้าสู้กับปี3แต่ไอ้จุนนะมันกลัวปี3ครับมันก็เตือนว่ากลัวไว้หน่อยก็ดีพอเ
พอพวกมาเฟียนำมันหนุนหลังไป3และมีอาวุธตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมันยกให้พระเอกเป็นผู้นำแทนครับและถ้ามีอะไรแล้วก็มันก็พร้อมช่วยพระเอกต่อสู้เสมองานงอกแล้วไงครับพวกปีศาจยกพวกมาบนชั้นดาดฟ้ามันคือเบอร์หนึ่งที่อยู่อันดับสูงกว่าไอ้ยักษ์อีกครับพวกรุ่นพี่นะมันอยากดูหน้าเด็กใหม่ไฟแรงอย่างพระเอกหน่อยพระเอกงงเลยนะครับมันมากันโคตรเยอะเลยแบบนี้มันมีกันแค่4คนสู้พวกปีศาจไม่ไหวแน่ๆมาทั้งหมด4ห้องแถมพวกมันก็ตั้งใจมาเล่นงานเด็กวัดทั้ง3คนอย่างพระเอกอีกด้วยโชคดีที่ไอจุนบอกว่าพระเอกนั้นคือเพื่อนของเขาโชคดีที่ไอจุนรู้จักกับพวกปีศาจพวกนี้นั่นจึงทำให้ปีศาจนั้นลดความโมโหลงไปอย่างมากเพราะว่าพวกรุ่นพี่ถามไอจุนว่าพวกแกจะรับผิดชอบไอยักษ์ยังไงไอจุนบอกว่าอย่ามีเรื่องกันเลยนะพี่พวกผมจะรับผิดชอบไอยักษ์ให้เองรุ่นพี่ต้องการเงินค่าทำขวัญทำแผลของไอยักษ์ 10,000 บาทรุ่นพี่ให้เวลา5วันไปหาเงิน 10,000 บาทมาให้ได้แล้วรุ่นพี่จะไม่เอาเรื่องพวกพระเอกกับไอจุนครับไอจุนสั่งให้พระเอกตอบตกลงพยักหน้าไปแต่จะทำยังไงดีครับเด็กวัดยังเขาจะเอาเงินที่ไหนมาชดใช้สงสัยจะต้องต่อยกับรุ่นพี่ไป3ปิดฉากอีกครั้งพระเอกก็ถามไอจุนต่อครับว่าใครกันคือชายในความมืดใครคือคนที่เก่งที่สุดในโรงเรียนแห่งนี้ที่ทุกคนพูดถึงไอจุนมันก็เล่าให้ฟังครับว่าชายคนนั้นไม่เคยแสดงตัวออกมาเขาเคยมีเรื่องกับชมรมเบสบอล20กว่าคนชายในความมืดความลับคนนั้นเข้าไปสู้ด้วยตัวคนเดียวเลยนะแถมการต่อสู้ในวันนั้นจบลงด้วยชายในความมืดเป็นฝ่ายชนะไปนี่คือเรื่องเล่าประจำโรงเรียนของพวกเราเลยนะครับไอจุนจึงถามว่าพระเอกนั้นอยากจะรู้ไปทำไมกันนั่นแสดงว่าพระเอกนั้นไม่ใช่ชายในความมืดครับพระเอกก็ยอมรับเลยนะครับว่าเขาเป็นแค่เด็กวัดไม่ใช่ฮีโร่ที่ทุกคนกำลังพูดถึงตอนนี้ทุกคนเริ่มสนิทสนมกันและคิดแผนหาเงินไปชดใช้ให้กับรุ่นพี่กับไอยักษ์พระเอกรู้แล้วว่าจะเอาเงินมาจากไหนไปชดใช้ไอจุนจึงถามครับว่าเงิน 10,000 บาทนายหาได้แล้วเอางั้นหรอบังเอิญมีพวกเด็กเนิร์ดรวมเงินมาให้พระเอกกันพระเอกก็งงสิครับนี่มันเงินอะไรกันวะฮะแท้จริงพวกเด็กเนิร์ดนั้นต้องการเอาเงินมาจ้างให้พระเอกนั้นไปกระทืบรุ่นพี่ปี3ล้างแค้นให้กับเด็กเนิร์ดหน่อยเพราะเคยโดนมารังแกแต่พระเอกกลับไม่รับงานพวกนี้และคืนเงินพวกเด็กเนิร์ดไปเพราะพระเอกนั้นไม่อยากมีเรื่องกับพวกมาเฟียตามที่ไอจุนนั้นขอพระเอกจะไปใช้เงินเก็บตัวเองนั้นไปเสี่ยงดวงกับการพนันไม่บุกไม่เกิดไม่ลองก็ไม่รู้เว้ยอย่างแรกที่พระเอกมาเสี่ยงก็คือมาเล่นสนุกครับพระเอกทั้งแม่นและก็ทำตัวดีมากๆเล่นสนุกกับพวกผู้ใหญ่กินเงินจนผู้ใหญ่นั้นหมดเกลี้ยงไม่มีเงินกลับบ้านแต่เงินที่ได้มามันก็ยังมาไม่ถึงหมื่นพระเอกจึงไปเล่นไพ่ป๊อกเด้งหาเงินเล่นรอบสุดท้ายกินจนผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีเงินกลับบ้านอีกครั้งปัดโดนพระเอกลักไก่ไม่รู้ว่าไก่บ้านใครหายในคนดูหาหน่อยสิพระเอกเอาเงิน 10,000 บาทไปชดใช้ให้รุ่นพี่ได้สำเร็จแหมมีการซื้อเสื้อกันหนาวฝากให้รุ่นพี่ด้วยนะครับทุกอย่างจบลงแล้วครับพระเอกและรุ่นพี่จะไม่มีเรื่องกันแล้วตอนนี้พระเอกได้ชวนไอจุนมาลองเล่นดนตรีด้วยกันเป็นไงล่ะครับเพลงยังตึงนะครับจี้ห้อยตึงสุดในรุ่นความสุขในช่วงวัยเรียนตอนนี้ทุกคนนั้นล้วนมีความทรงจำมีผู้หญิงคนหนึ่งได้แอบมายืนดูพวกพระเอกเล่นดนตรีมีแต่คนชื่นชมพระเอกและหลงรักพระเอกกันนะครับมีน้องหมวยคนหนึ่งเธอชื่นชมพระเอกเอามากๆเธอพูดขึ้นมาว่าขอบคุณนะที่พระเอกนั้นช่วยเธอในคืนนั้นเธอมั่นใจเลยครับพระเอกอาจเป็นนักเรียนในความมืดในตำนานคืนนั้นพระเอกช่วยเธอจากพวกมาเฟียไปเธอจำได้ลางๆแต่มันก็มืดมากๆนะครับเธอเองก็มองหน้าไม่ชัดหรอกนะครับแต่เธอเห็นพระเอกต่อยเก่งเธอจึงชี้เป้าและเชื่อมั่นว่าต้องเป็นพระเอกแน่ๆพระเอกก็งงมากๆเลยทั้งที่เขานั้นไม่ใช่นักเรียนในความมืดในตำนานแต่กลับมามีคนยกย่องยกย้อยเขาเป็นวีรบุรุษฮีโร่รุ่นพี่จึงมาพาพระเอกไปเลี้ยงข้าวเป็นการตอบแทนพอรุ่นพี่นั้นเป็นพี่ชายแท้ๆของน้องหมวยครับเขาขอบคุณพระเอกที่ช่วยน้องสาวของเขาไว้ถ้าไม่ได้พระเอกแล้วก็น้องหมวยถูกมาเฟียจับตัวไปนานแล้วด้วยพระเอกก็พูดไม่ออกเลยครับและบอกใครไม่ได้จริงๆว่าตัวเขานั้นไม่เคยช่วยอะไรน้องหมวยและเขาก็ไม่ใช่นักเรียนในความมืดแต่ไอจุนก็เป็นอีกคนที่ไม่เคยช่วยอะไรน้องหมวยเลยนะครับรุ่นพี่จึงพาทุกคนไปเลี้ยงเหล้าในผับเป็นการตอบแทนเพื่อเป็นการตอบแทนและเพิ่มความสนิทสนมกันมากขึ้นหลังจากที่ทุกคนสนุกอยู่ไอจุนนั้นได้เดินชนกับพวกมาเฟียครับเขาเห็นว่าพวกมาเฟียมันตามล่าน้องหมวยอยู่พวกมันตามตัวน้องหมวยไปทำไมกันนะตัวไอจุนเองก็เริ่มสงสัยอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาแล้วครับมันได้ไปถามน้องหมวยครับว่าทำไมมาเฟียต้องการตัวเธอนักกันหนาน้องหมวยจึงบอกเอาไว้ว่า
มันตามจีบเธอกันมานานแล้วเธอไม่ยอมเล่นด้วยจึงโดนพวกมาเฟียตามล่าแต่นั่นแหละครับความสวยเป็นเหตุมันคือเหตุผลที่ไอจุนนั้นสงสารน้องหมวยหลังจากที่ทุกคนนั้นกลับไปเรียนหนังสือเหมือนดังเดิมพระเอกถามไอจุนครับว่านายคิดว่าใครเป็นนักเรียนในความมืดของโรงเรียนเราคนคนนั้นคือใครทำไมไม่ปรากฏตัวออกมาพระเอกบอกว่าเขานั้นไม่อยากได้เครดิตแทนนักเรียนในความมืดเลยเขาน่ะไม่อยากเป็นผู้นำถ้านักเรียนในความมืดปรากฏตัวออกมาพระเอกจะยอมให้มันนั้นเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนไอจุนเองก็บอกไม่รู้สิวะมันเองก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครและมันก็ยืนยันครับว่าตัวมันนั้นไม่ใช่นักเรียนในความมืดแบบที่พระเอกคิดตอนนี้มีแต่คนอยากตามล่านักเรียนในความมืดมีแต่คนอยากจะสู้มีแต่คนนั้นอยากรู้ความจริงครับเพราะว่าพวกมาเฟียตอนนี้นะมันตามหาน้องหมวยทุกซอกทุกซอยไอจุนรู้ว่าไม่ดีแน่ๆเพราะมันถูกมาเฟียนั้นเรียกมาถามว่าไอหนูไอหนูเอ้ยมึงเดินมานี่สิมึงรู้จักกับผู้หญิงในรูปบ้างหรือเปล่าพวกเราตามหาเธอมานานแสนนานเราจะเอาเธอไปสะระหึมจึงกึ๋งกับมาเฟียคนหนึ่งแต่พระเอกกลับไม่ยอมบอกและไล่ให้มาเฟียกลับไปและพระเอกก็ใจร้อนมันบ้าครับต่อยกับพวกมาเฟียจนยับจนเยินเลยในเมื่อพวกมาเฟียมันแพ้มันก็รีบกลับไปฟ้องเจ้านายของมันเจ้านายก็โกรธมากเพราะยังไม่ได้ตัวน้องมวยมาเสียทีเจ้านายจึงสั่งให้พวกมาเฟียไปเก็บพวกพระเอกได้เลยและรีบพาตัวน้องมวยมาได้แล้วมันจะจับน้องมวยแต่งงานไอ้คนพวกนี้นะมันชอบน้องมวยมันจึงอยากได้เธอมาเป็นแฟนไงครับโชคดีที่ไอ้จุนพาน้องมวยมาหลบซ่อนเอาไว้และไอ้จุนก็รีบพาพระเอกนั้นไปโรงพยาบาลก่อนเลยต้องขอบคุณพระเอกครับที่ต่อยพวกมาเฟียสกัดกั้นเอาไว้ได้ถ้าไม่ได้พระเอกแล้วก็บอกเลยตะกี้นะมีแพ้กันหมดแก๊งแน่ๆน้องมวยเธอขอโทษครับที่ทำให้ทุกคนนั้นเดือดร้อนเธอรู้สึกผิดจริงๆแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรเธอเลยไอจุนจึงอาสาจะพาเธอไปส่งให้ถึงบ้านและไอจุนก็เป็นคนที่ชอบขับรถเล่นด้วยนะครับเขารีบพาเธอไปส่งบ้านถึงจุดหมายก็จริงและน้องมวยก็ถามเลยนะว่าทำไมไอจุนถึงดีกับเธอแบบนี้สรุปไอจุนนะยอมบอกแล้วทั้งหมดเลยครับว่ามันตกหลุมรักน้องมวยตั้งแต่แรกพบเจอวันนั้นนะมันเห็นน้องมวยถูกมาเฟียหาเรื่องไอจุนจึงเข้าไปช่วยจนน้องมวยนั้นปลอดภัยแคล้วคลาดสรุปไอจุนคือนักเรียนในความมืดที่เก่งที่สุดในโรงเรียนยังไม่มีใครรู้นะครับว่าไอจุนคือหัวโจกเด็กแสบของโรงเรียนนี้เขาและน้องมวยตกลงที่จะเป็นแฟนกันแล้วด้วยและบังเอิญเย็นนั้นก็เป็นวันเกิดของไอจุนด้วยนะครับทุกคนจึงพากันไปเลี้ยงฉลองจัดงานวันเกิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งทุกคนคิดว่าหนังเรื่องนี้มันต้องจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วใช่ไหมครับพระเอกอุตส่าห์ซื้อนาฬิกาให้เพื่อนรักยาไอจุนพระเอกอุตส่าห์อวยพรที่เห็นไอจุนเพื่อนรักของเขานั้นกำลังจะมีแฟนพระเอกขอให้ไอจุนนั้นเลิกเป็นนักเลงซะและตั้งใจเรียนไปอยู่กับแฟนเถอะเอาละครับพวกมาเฟียมันมาที่ร้านอาหารทันทีมันร้องอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยใครกันนะอยู่นี่นี่เองนะน้องหมวยน้องหมวยที่พวกเราตามหามานานแสนนานอยู่นี่นี่เองมันบอกให้ไอจุนหลบไปแล้วส่งน้องหมวยมาถ้าน้องหมวยยอมไปกับพวกมันคืนนี้มันจะไว้ชีวิตเพื่อนๆของน้องหมวยครับไอจุนจะลุกขึ้นสู้แต่พระเอกขอให้นั่งเงียบๆพระเอกส่งซิกให้ทุกคนนั้นวิ่งเดี๋ยวเขานั้นจะรวยเองครับแต่น้องหมวยคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนมาเฟียเธอขอให้พวกมันนั้นปล่อยเธอไปเถอะนะซึ่งพวกมาเฟียมันไม่ยอมปล่อยตัวน้องหมวยครับพระเอกก็ใจร้อนเกินไปรีบลุกขึ้นไปคุยกับมาเฟียและได้ต่อยกันเปิดศึกใส่หน้าส่วนหน้าใส่กันแล้วได้จุนก็ช่วยพระเอกสู้ไปอีกแรงอีกฟังคืนนี้เหนื่อยแน่ครับพบมาเฟียมันมีเยอะเกินไปต่อให้เก่งสักแค่ไหนบอกเลยว่าคืนนี้ไม่พอมือพอเท้าพวกมันไอจุนมันเห็นพระเอกโดนเล่นงานไปหลายดอกมันจึงลุกขึ้นไปปิดบัญชีแบบม้วนเดียวจบทุกอย่างนะมันเกิดขึ้นไวมากนะครับผลการต่อสู้เราเองก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ไอจุนสามารถพาน้องหมวยหนีไปได้และพระเอกก็ปลอดภัยดีแล้วด้วยครับพระเอกตื่นขึ้นมาก็ตกใจสิครับไอจุนหายไปไหนทำไมมันแปลกๆข่าวก็ออกมาลือสะพัดว่ามีมาเฟียโดนเก็บไปเกือบ10คนเป็นฝีมือของพระเอกครับในข่าวประกาศมาแบบนั้นมีแต่คนชื่นชมพระเอกครับที่ช่วยปกป้องน้องหมวยเป็นพลเมืองดีตอนนี้ไอจุนมันขอพาน้องหมวยกลับไปส่งที่บ้านทั้งที่ตัวมันนั้นได้รับบาดเจ็บอาการหนักเลยนะครับมันเป็นลูกผู้ชายตัวจริงที่ดูแลแฟนดีสุดๆพาเธอกลับมาส่งบ้านได้อย่างปลอดภัยแถมยังโกหกว่าตัวเขานั้นไม่เป็นอะไรด้วยพ่อแม่น้องหมวยต้อนรับไอจุนดีสุดๆไปเลยพ่อกับแม่ทำกับข้าวให้ไอจุนกินอย่างอร่อยแต่หารู้หรือไม่ว่าตัวไอจุนนั้นทนอาการบาดเจ็บอยู่เขาขอตัวไปโรงพยาบาลก่อนนะเขาเชื่อว่ายังไงก็ไปถึงโรงพยาบาลแน่ๆน้องหมวยรีบเข้ามาสวมกอด
และจะบอกให้พี่ชายพาไอจุนไปหาหมอแต่ไอจุนนั้นมันขอไปหาหมอด้วยตัวมันเองครับอาการบาดเจ็บของเขาที่โดนมาเฟียรุมเล่นงานมันสาหัสเกินกว่าที่เขานั้นจะขับรถได้ไอจุนเป็นคนชอบขับรถตามที่ผมนั้นบอกไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องมันจึงขับรถไปโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายและนี่ก็เป็นการขับรถเล่นครั้งสุดท้ายของไอจุนด้วยนะครับสรุปพระเอกนั้นเศร้าเลยครับเขารู้ข่าวเป็นคนแรกไอจุนจากโลกนี้ไปแล้วเพราะขับรถไม่ถึงโรงพยาบาลเพื่อนรักของเขาใจกล้าสู้กับพวกมาเฟียช่วยผู้หญิงช่วยน้องหมวยให้รอดพ้นจากคนพวกนั้นเพื่อนทุกคนก็งงครับว่าทำไมพระเอกไม่มางานศพจริงๆพระเอกนั้นนั่งร้องไห้อยู่หน้าห้องครับเพื่อนพากันคุยเลยนะครับว่าไอจุนน่ะคือนักสู้ตัวจริงแน่นอนคืนนั้นไอจุนสู้กับมาเฟียได้อย่างสูสีไอจุนปกป้องพระเอกจนตัวมันนั้นได้รับบาดเจ็บเองพระเอกที่รู้ความจริงก็ร้องไห้ออกมาหนักมากเลยครับเพื่อนงงเขาเป็นฮีโร่สมคำล่ำลือและพระเอกก็รู้แล้วว่าตัวไอจุนนั้นคือนักเรียนในความมืดที่ช่วยน้องหมวยไอจุนคือคนที่ควรได้รับการยกย่องเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนที่ผ่านมาพระเอกรู้ดีว่าตัวเขาไม่ใช่นักเรียนในความมืดเขาจึงไม่อยากได้เครดิตและไม่ยอมรับว่าตัวเองนั้นเป็นผู้นำเป็นนักสู้เบอร์หนึ่งประจำโรงเรียนและตอนต้นเรื่องที่พระเอกปิดห้องต่อยกับไอจุนนั้นผลการต่อสู้ไม่ได้แพ้ชนะแล้วก็ไม่ได้เสมอนะครับแต่เป็นพระเอกนั้นที่แพ้ไอจุนแบบราบคาบไปเลยสู้ไม่ได้เลยสักนิดแต่ไอจุนมันอยากให้พระเอกนั้นเป็นเบอร์หนึ่งแทนมันเพียงเพราะว่ามันนั้นไม่อยากไปมีเรื่องกับพวกปีสามและมาเฟียสรุปตอนนี้พระเอกเป็นนักสู้เบอร์หนึ่งประจำโรงเรียนเขาถูกยอมรับโดยที่ไอจุนนั้นเป็นทุกอย่างให้แล้วและคืนนั้นที่พระเอกรอดมาได้ก็เป็นเพราะว่าไอจุนนั้นเก็บมาเฟียไปแล้ว10คนไอ้นี่น่ะคือนักสู้ตัวจริงของแท้เก็บมาเฟียไป10คนและยกเครดิตให้เพื่อนรักกับพระเอกพระเอกเศร้าหนักมากเลยครับที่รู้ความจริงทั้งหมดทั้งมวลหนังเรื่องนี้ตัวพระเอกนั้นขอยกคำว่าพระเอกคืนไปให้กับไอจุนแทนหนังดราม่าแอคชั่นของเกาหลีเรื่องนี้ทำได้ดีสุดๆไปเลยนะครับและหนังเรื่อง All Diary ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปผมสปอยล์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องออกัสด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ